เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมัตเซอร์เกมเมอร์นะฮะก็วันนี้นะเราได้ข่าวมาจากเพจออนไลน์สเตชันนะบอกว่าเกมโปเกมอนโกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเปิดให้ชาวออสเตรเลียกับชาวนิวซีแลนด์ได้เล่นกันใช่ไหมแต่ว่าพอดีครับความวอนนะมันอยากเล่นก่อนนะพอดีพี่ๆที่รู้จักเนี่ยเขามีบัญชีของ iOS อ่ะบัญชีที่ใช้โหลดแอปอะไรพวกเนี้ยเป็นของออสเตรเลียอยู่แล้วไงเขาก็เลยให้เรามาโหลดก่อนนะแล้วตอนนี้นะนี่คืออุปกรณ์ในการเล่นของเรานั่นคือ iPhone นั่นเอง iPhone เครื่องกากอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันครับว่าเจ้าโปเกมอนโกนี่จะเป็นยังไงนะจะสนุกแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเจ้าหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรวะเกมก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในหน้าจอเกมกันแล้วนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่ามันเป็นแผนที่ก็คล้ายๆกับว่าเป็นแผนที่ที่เราอยู่นั่นแหละทีเนี้ยในจุดต่างๆของในแมปนะครับในจุดต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นอีเวนต์อะไรให้เราไปลองดูฮะมันจะเป็นคล้ายๆเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนี่แหละอันนี้มันก็จะบอกว่ามันอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยมันจะอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้ให้เราไปจับโปเกมอนที่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในซอยตรงนี้นะเราต้องเดินออกไปข้างนอกซอยแล้วก็เดินไปทางนู้นเพื่อไปจับโปเกมอนตัวหนึ่งนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะเดินในแมปไม่ได้นะเราต้องเดินไปจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันซิงกับไอแมปที่เราอยู่จริงๆนะฮะฉะนั้นนี่เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปจับโปเกมอนกันเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปกันเลยเอาละครับผมหลังจากที่เราออกเดินทางจากห้องพักของเรานะตอนนี้เรามาอยู่จุดแรกกันแล้วนะครับผมลองถ่ายไปตรงกระจกนะนี่ตรงนี้ก็คือจุดแรกนะครับผมเนี่ยที่เราเห็นในแผนที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับโปเกมอนกันนะครับผมไปเลยครับมาดูครับนี่สถานที่ตรงนี้นะมาครับยังไงต่อครับมาแล้วครับผมเฮ้ยได้ไข่มาได้ไข่กับบอลมาไว้จับเหรอโอ้โหเราได้ไข่นะฮะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราได้ไข่เราต้องเอาไข่ไปฟักนะครับผมซึ่งสถานที่ฟักเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันไว้ทําตรงไหนไอ้ตรงนี้เราหาแล้วเราได้50 XP ด้วยนะรู้สึกว่าเราจะได้เลเวลด้วยนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกไว้เลยว่าผมถ่ายในรถนะครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะว่าข้างนอกฝนมันตกเราจะลงไปจับข้างล่างมันก็ไม่ได้ไงฉะนั้นเนี่ยเราต้องโกงนะคนอื่นเขาเดินแต่เราจะขับรถไปจับโปเกมอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ที่นี่เราก็มาสำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราเก็บนะครับผมไปครับ let's go เอาละครับแล้วตอนนี้เราเจอโปเกมอนแล้วฮะเราเป็นเจ้าหนูน้อยเนี่ยเราเจอโปเกมอนนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปจับโปเกมอนกันไปครับผมมานี่จับโปเกมอนเจอแล้วเห็นไหมโปเกมอนเพราะว่ามันกระโดดขึ้นมาในหน้าจอแล้วนะตอนนี้เราต้องโยนบอลเนี่ยใส่มันนั่นเองไอ้คำรามเหรอไม่โดนโยนไม่โดนเอากดผิดชิบหายละนี่นะเอาโดนแล้วเยี่ยมยังไงครับยังไงครับจับได้ไหมติดไหมเรียบร้อยครับผมได้โปเกมอนแล้วเจ้าหนูนะโอเคตอนนี้เราได้เลเวลด้วยนะครับผมนี่เจ้าหนูตัวนี้นะมันก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆนานานะฮะของเจ้าหนูตัวนี้นะครับโอเคตกลงไปเลยแล้วตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะซีคอนนะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเรากดไปดูที่อีเวนต์ตรงนี้เลยนะครับว่ามันมีอะไรปึ๊บเฮ้ยได้บอกว่ารู้สึกว่าเราต้องไปใกล้ๆกว่านี้นะรู้สึกว่าเรายังไปไม่ได้เราต้องไปใกล้ๆกว่านี้นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทำอีเวนต์ตรงนี้กันดีกว่าไปตอนนี้เรามาอยู่ตรงอีเวนต์ตรงนี้แล้วนะที่เราสามารถกดได้นะครับเดี๋ยวเรากดไปดูเลยครับว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคเราก็ปัดไปทีนึงปึ๊บได้เป็นอะไรได้เป็นบอล3ลูกเองเหรออ๋อได้บอลมา3ลูกฮะแล้วเมื่อกี้เราเจอโปเกมอนอีกแล้วนี่เจ้าหนูน้อยนี่มาอีกแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเราจะมาจับเจ้าหนูน้อยนี่กันอื้อหนูไม่โดนเอ้ยโดนจับได้ไหมยังไงครับโหเรียบร้อยอีกแล้วจับเจ้าหนูรู้สึกว่าเจ้าหนูนี่จะมาบ่อยเหลือเกินน่าจะเป็นพวกโปเกมอนที่แบบมันจับแบบหาจับง่ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์ตรงที่เราเดินมาอีกนิดนึงเราก็เจอแล้วโอเคเรากดเข้าไปเลยครับดูซิว่ามันจะมีอะไรให้เราเก็บไหมปัดไปแล้วได้เป็นอะไรโอ้ได้เป็นบอลอีกแล้ว3ลูกก็คือมันจะมีพวกไอเทมอะไรให้เก็บนะครับผมแถวๆเนี้ยเห็นไหมครับตอนนี้ตรงที่ผมอยู่นี่มีอีเวนต์อยู่ค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ตัวผมก็เลเวล2แล้วนะนี่
ได้จากการที่เราไปตามอีเวนต์ต่างๆได้จากการที่เราจับโปเกมอนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะเจอโปเกมอนอะไรเก่งๆหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มีอีเวนต์อยู่นี่มาเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้อีกนิดหน่อยนะฮะเราก็จะถึงอีเวนต์ละป่ะเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่อีเวนต์ที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างอันนี้เหมือนเป็นกับร้านอะไรสักอย่างเต้นกับหมาDancing with Golden โอ้โหได้เป็นบอลอีกแล้วนะครับผมนะรู้สึกว่าแอปนี้เนี่ยจะค่อนข้างเปลืองแบตนิดนึงนะแบตเราก็จะหมดละเดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็มีกดต่อเลยครับปัดไปเอ้ารู้สึกว่าเราจะมาแล้วเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าเราจะมาแล้วฮะแต่ว่ามันขึ้นเป็นเครื่องหมายสีฟ้าแต่ถ้าเกิดเรามาแล้วมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายสีม่วงนั่นเองแต่นี้รู้สึกว่าเรามาแล้วนะแต่มันไม่เป็นสีม่วงอ่ะเฮ้ยมันเอาของเพิ่มได้เป็นบอลนะฮะบอลก็ไว้ใช้จับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปหาจับโปเกมอนกันดีกว่าไปพวกเราเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารกันนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยในร้านอาหารเรามีโปเกมอนเยอะมากเลยนะรอบตัวเรามีอยู่4ตัวนะเดี๋ยวเราจะจับให้หมดทุกตัวนะอย่างแรกเดี๋ยวผมจับไอ้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมมานี่ตัวโปเกมอนมาแล้วนี่ไงนั่นไงมันนั่งอยู่ตรงข้างกับเราเลยนะจับไปโยนอุ๊ยโยนผิดเดี๋ยวเอาใหม่โยนไปแล้วโดนไหมไม่โดนโอ้ยโยนไปโดนแล้วจับได้ไหมครับผมยังไงครับเอ้าแบตจะหมดยังไงครับจับติดไหมได้ไหมได้แล้วจับให้หมดเลยนะไอ้เจ้าตัวเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนอ่ะผมสามารถท่องชื่อโปเกมอนได้เป็นร้อยๆตัวเลยตอนนี้จำไม่ได้นี่เย็ดแค่อย่างแค่โอเคเดี๋ยวเราจับพวกมอนเตอร์รอบๆตรงนี้ให้หมดเลยนะฮะเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยเหรอเอาสินั่งอยู่ตรงข้ามกันอีกแล้วไปเลยโดนไปแล้วเอ้ามันไม่โดนอ่ะมันปัดทิ้งไอ้เอาไม่โดนนี่ผมแบบนึกถึงเกมชูตปาร์ตอันนี้เลยอ่ะไอ้เอาไม่ถึงบ้าเอ้ยยังไงนี่เอาไม่โดนแป๊บนึงนะเราต้องใช้แบบการเล็งนิดนึงแล้ว Facebook นี่ก็ขึ้นอย่างไรชิบหายไม่เดี๋ยวไปเอ้ามันไม่ถึงอีกแล้วแป๊บนึงนะผมขอเล็งดีๆก่อนน้ำมือผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันตอนไปแล้วโอ้โหไม่ถึงนี่คนข้างหลังอย่ามองนะกินข้าวไปเฟซบุ๊กเรียกขึ้นมาทำไมเฮ้ยยังไงไม่โดนอ่ะน้ำหนึ่งนะมอนเตอร์มัสเตอร์บอลเราเอาแล้วโดนแล้วจังหวะนี้หลังจากที่เราปาไปตั้งหลายลูกไม่โดนยังไงเฟซบุ๊กนี่ขึ้นจังเลยยังไงครับจับติดไหมค่ะขอบคุณครับ ถ่ายก๋วยเตี๋ยวถ่ายก๋วยเตี๋ยวเราสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินด้วยนะฮะพากลับมามาจับโปเกมอนเราต่อนี่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะตัวนี้โหยตอนนี้โปเกมอนเราเยอะมากจับต่อตัวนี้จับต่อเฮ้ยหนอนน้อยน่ารักอ่ะหนอนน้อยโยนไปทีเดียวติดเลยหนอนน้อยโอ้โหไอตัวนี้ท่านจะจับง่ายพอสมควรนะหมายังเรียบร้อยครับผมก็จะเรียบร้อยจับเจ้าหนอนน้อยได้แล้วนี่หนอนน้อยไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันพัฒนาร่างจะเป็นผีเสื้อนะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราขอเวลากินข้าวก่อนนะพวกโปเกมอนรอบๆนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนไอ้อันนี้อะไรอ่ะมันบอกว่ายินดีด้วยคุณโปเกมอนมีโปเกมอน5ตัวแล้วนะโอเคโอ้โหโปเกมอนเราเริ่มเยอะแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปล่าโปเกมอนกันต่อนะฮะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยพวกเราก็ไปล่าโปเกมอนมานะผมก็ได้โปเกมอนมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราสามารถกดดูได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่โปเกมอนของเรานั่นเองวันนี้เนี่ยจับมาได้หลายตัวนะประมาณ20กว่าตัวนะครับผมก็ส่วนมากจะเป็นพวกโปเกมอนหนูโปเกมอนนกโปเกมอนหนอนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะโอ้ยตกนี่แล้วก็ได้ไข่มาอีกเพียบเลยนะได้ไข่มาประมาณ4ก้อนนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้ไข่นี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับผมถ้าเกิดใครรู้ก็บอกด้วยนะแต่พอจะรู้ว่ามันน่าจะใช้เอาไปฟักอ่ะมันถึงจะออกมานะฮะก็ตอนนี้ก็ยังหาวิธีอยู่นะครับทำยังไงมันถึงจะฟักได้ก็อันนี้เป็นโปเกมอนที่ผมได้มาทั้งหมดนะตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าหนูนี่สเตตัสจะค่อนข้างเยอะนะผมสามารถ
อัพสเตตัสให้มันได้นะฮะโดยการกดตรงนี้นะครับผมนี่แล้วกด yes ไปเลยเห็นไหมสเตตัสมันเพิ่มขึ้นเลยนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมโอเคครับวันนี้เนี่ยจับโปเกมอนได้20กว่าตัวนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการออกผจญภัยไปจับโปเกมอนกันที่ห้างนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็คงต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยอยากให้ผมไปจับโปเกมอนที่ไหนอะไรยังไงอีกก็สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะพาไปทัวร์รอบประเทศไทย โอเคส่วนวันนี้ก็ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย